8 ราชบุรีปลื้มทริปมติชนข่าวสดจับมือกิ๊บหน่องเชียร์วอนเลล่าทองซีเกมซีเกมเมื่อวันที่13พฤษภาคมบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและบริษัทข่าวสดจำกัดผู้นำสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยพร้อมด้วย2คู่ซีไอดอลวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แก่กิ๊บวิลาวัลย์ อภิญญาพงษ์และหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนำคณะผู้โชคดีที่ร่วมสนุกแคมเปญมติชนข่าวสดซีเกม2023เชียร์ลัดฟ้าและคูปองเชียร์กระหึ่มลุ้นรับโชคร่วมส่งแรงใจให้เหล่าสปอร์ตฮีโร่ไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบิน PG931 เพื่อเตรียมชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมครั้งที่32ในวันที่14พฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นทีมนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมรวม15สมัยและ13สมัยติดต่อกันพบกับคู่ปรับตัวฉกาจอย่างสาวดาวทองเวียดนามซึ่งคู่นี้ในรอบชิง11ครั้งหลังสุดเจอกันมาถึง10ครั้งยกเว้นปี2017ที่ประเทศมาเลเซียไทยชิงกับอินโดนีเซียบรรยากาศการเดินทางของคณะทัวร์จากแคมเปญมติชนข่าวสดซีเกม2023เชียร์ลัดฟ้าและคูปองเชียร์กระหึ่มลุ้นรับโชคเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเองซึ่งทั้งหมดเป็นแฟนคลับของกิ๊บวิลาวัลย์ อภิญญาพงษ์และหน่องปลื้มจิตถิ่นขาว2อดีตนักตบลูกยางสาวไทยจึงพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะและถ่ายรูปกับวิลาวัลย์และปลื้มจิตอย่างเป็นกันเองซีเกมทันทีที่เดินทางถึงกรุงพนมเปญคณะทั้งหมดกว่า40คนเดินทางไปรับประทานติ่มซำที่ Fu Lu Zu The Restaurant โรงแรมโซฟิเทลพนมเปญโพคีทราจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปอนุสาวรีย์อิสรภาพและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุเที่ยวชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลต่อด้วยการชมวัดพนมหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชาและเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ครอกโคไดโฟลตติ้งบาร์แอนด์รีสเตอรองและเข้าพักที่โรงแรมแมคโครโปโลโฮเทลใหม่นางสาวเกตสมณีบุญเลิศฟ้าและเมนางสาวเกตแก้วบุญเลิศฟ้า2พี่น้องฝาแฝดวัย30ปีชาวอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าส่งคูปองร่วมสนุกเพื่อลุ้นโชคกับเครือมติชนมาหลายสิบใบตอนแรกที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ว่าจะได้เดินทางมาร่วมทริปกับพี่กิฟและพี่หน่องดีใจมากเพราะเป็นแฟนคลับตัวยงของพี่กิฟกับพี่หน่องมานานแล้วตื่นเต้นที่จะได้ร่วมเที่ยวและทานอาหารกับพี่กิฟและพี่หน่องตลอด3วัน2คืนเป็นกิจกรรมที่ดีมากรู้สึก Exclusive นี่คงเป็นครั้งแรกที่จะได้เชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยของพี่กิฟกับพี่หน่องเพราะที่ผ่านมาพี่เขาอยู่ในฐานะผู้เล่นและพวกเราตื่นเต้นบอกไม่ถูกที่จะได้เชียร์ทีมลูกยางสาวไทยในรอบชิงชนะเลิศเมใหม่กล่าวต่อไปว่าสาเหตุที่ชื่นชอบพี่กิฟกับพี่หน่องเพราะพี่เขาเก่งมากยิ้มแย้มเป็นกันเองเวลาว่างก็จะแวะเวียนไปร้านกาแฟเลอแปงของพี่กิฟกับพี่หน่องโดยตลอดอยากขอบคุณเครือมติชนที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และอยากให้มีอีกในครั้งต่อไปทองนี้เพื่อลูกน้อยสมชายถลุงกัมพูชาโอนสัญชาติป้องแชมป์อธิชัยโดนน็อกการแข่งขันมวยสากลซีเกมครั้งที่32ที่ชรอยชางวาคอนเวนชั่นฮอนจีกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่13พฤษภาคมเป็นรอบชิงชนะเลิศ โดยนักชกไทยที่เข้าชิงได้ถึง11รุ่นจาก12รุ่นที่ส่งแข่งขันวันนี้ขึ้นสังเวียนล่าเหรียญทองทั้งหมด6รุ่นเริ่มที่รุ่น51กิโลกรัมชายธนรัตน์แสงเพชรดวลกับโรแกนเซียก้าโรดอนคู่ปรับเก่าจากฟิลิปปินส์โดยไฟนี้เป็นธนรัตน์ที่ชิงจังหวะออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าก่อนครบ3ยกกรรมการชูมือให้ธนรัตน์ชนะคะแนน5-0เสียงคว้าเหรียญทองประเดิมให้กับทัพกำปั้นไทยหลังแข่งขันปลั๊กหรืออุบลน้อยธนรัตน์เผยว่าตนพ่ายคู่ชกคนนี้มา2ครั้งในศึกไทยแลนด์โอเพ่นและ4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามเมื่อปีที่แล้วอีกทั้งก่อนมาแข่งขัน2สัปดาห์ก็เพิ่งหายจากการเป็นโควิด-19 จึงทำให้มีอาการเหนื่อยงานแต่ไฟล์นี้โค้ชก็แก้เกมให้ตนขยับเร็วดักชิงจังหวะต่อยก่อนให้ได้ทำให้ไม่รู้สึกเป็นกังวลและมั่นใจมากซึ่งสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จส่วนรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายบอลสมชายวงสุวรรณแชมป์เก่ารุ่นนี้ลงชกกับเวนราธานักชกเจ้าภาพกัมพูชาที่โดนสัญชาติมาจากคิวบาผลปรากฏว่าสมชายอาศัยชั้นเชิงและความเร็วเอาชนะคะแนน4-1ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จทั้งยังเป็นเหรียญที่2ของทัพกำปั้นไทยหลังชกบอลสมชายเผยว่ารู้สึกกดดันเหมือนกันก่อนชกที่ต้องเจอกับเจ้าภาพทั้งยังเป็นนักชกคิวบาโอนสัญชาติมาแต่โค้ชก็วางแผนให้เราใช้ความเร็วต่อยแล้วหนีซึ่งตนก็ชกตามที่โค้ชบอกทำให้เอาชนะมาได้ส่วนเงินรางวัลเหรียญทองครั้งนี้ขอมอบเป็นทุนให้ลูกชายคนที่2ของตนที่กำลังจะลืมตาดูโลกในวันที่22พฤษภาคมส่วนรุ่น71กิโลกรัมชายอธิชัยเพิ่มทรัพย์โดนพอกตุงบุยจากเวียดนามน็อกตั้งแต่ยก2แบบเหลือเชื่อพลาดได้เพียงเหรียญเงินยูโดสาวไทยเผยงัดบทสวดนิมนต์พระทุกองค์มาช่วยก่อนคว้าทอง4เกมปิติมาทวีรัตนสิงห์ยูโดสาวไทยควงสุภัตราใจคุ้มเก่าคว้าเหรียญทองท่าทุ่มมาตรฐานเจ้าตัวเผยพกรูปอากงและไหว้ก่อนแข่งขันทุกครั้งรวมถึงงัดบทสวดนึกถึงพระทุกองค์นิมนต์ให้มาช่วยยูโดในกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ชรอยชางวาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดแข่งขันวันแรกของกีฬายูโดชิง2เหรียญทองในประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชายและหญิงโดยในประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิงจูโนกาตาไทยส่งปิกเล้งปิติมาทวีรัตนสิงห์กับจอมแจมสุภัตราใจคุ้มเก่า2สาวมากประสบการณ์ดีกรีเหรียญทองซีเกมปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์รอบชิงชนะเลิศเป็นทางสาวไทยที่โชว์ท่าทุ่มได้ทรงพลังและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าชาติอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดปิติมาและสุภัตราร่วมกันผงาดคว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จด้วยผลคะแนนรวม416คะแนนส่วนเหรียญเงินเป็นของคู่สาวจากเวียดนามทำได้401คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของคู่นักกีฬาจากลาวที่ได้401เท่ากันแต่เวียดนามเฉือนชนะด้วยคะแนนดิบจากผู้ตัดสินลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมกับเจ้าภาพกัมพูชาที่ทำคะแนนได้391คะแนนหลังจบการแข่งขันปิติมาทวีรัตนสิงห์กล่าวว่าก่อนมาตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดวันนี้สามารถคว้าแชมป์มาครองได้อีกครั้งเป็นการป้องกันแชมป์ในประเภทนี้หลังจากก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์ซีเกมที่ฟิลิปปินส์ไปเมื่อปี2019มาแล้วและเป็นแชมป์ซีเกมครั้งที่5ของตัวเองด้วยซึ่งเหรียญทองนี้ขอยกให้อากงและแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนก่อนการแข่งขันทุกครั้งจะนำรูปคุณปู่อากงที่เสียชีวิตไปแล้วขึ้นมาไหว้หวังให้เขามาอยู่กับเรามีดูเราเวลาเราแข่งขันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก่อนการแข่งขันทุกครั้งซึ่งก็ช่วยได้มากทำให้นิ่งสงบพร้อมสำหรับการแข่งขันขณะที่สุภัตราใจคุ้มเก่ากล่าวว่าดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ หลังจากก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์4 เกมที่ฟิลิปปินส์ไปเมื่อปี 2019 ดีใจมากหลังทราบผลได้โทรกลับไปบอกที่บ้านทันทีส่วนทองนี้ขอยกให้คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังทราบผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการทั้งคู่ได้โทรกลับไปแจ้งข่าวดีกับคนที่บ้านโดยปิติมากล่าวว่าพอทราบผลก็รีบโทรกลับไปหาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ปลูกปั้นมาขณะที่สุภัตรากล่าวว่ารีบโทรกลับไปแจ้งผลกับที่บ้านทันทีบอกว่าทำได้แล้วนะที่บ้านก็ดีใจไกลมากๆ